นิด้าโพชี้ทักษิณเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากสุดทิธาน่าเห็นใจที่สุดนิด้าโพเผยผลสำรวจร้อยละ 42.90 ระบุทักษิณเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากสุดรองลงมาเศรษฐาขณะที่ทิธาน่าเห็นใจสุดวันที่3 มีนาคม 2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมืองทำการสำรวจระหว่างวันที่27 ถึง 29 กรัม พ.ศ.2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมืองบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองสามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน3รายชื่อพบว่าร้อยละ 42.90 ระบุว่าเป็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร้อยละ 21.91 ระบุว่าเป็นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร้อยละ 17.40 ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลร้อยละ 15.11 ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีร้อยละ 10.15 ระบุว่าไม่มีผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองไทยร้อยละ 9.01 ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร้อยละ 6.11 ระบุว่าเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 3.28 ระบุว่าเป็นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ร้อยละ 3.21 ระบุอื่นๆได้แก่นายวันมูฮัมหมัดนอมทานายชาดาไทยเศรษฐพันตำรวจเอกทวีสอด200ตำรวจเอกธรรมนัสพรมเผานายภูมิธรรมเวชยชัยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายชวนหลีกภัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายเนวินชิดชอบนายสุเทพเทือกสุบรรณและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสและร้อยละ 5.50 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจส่วนบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ที่น่าเห็นใจทางการเมืองสามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน3รายชื่อพบว่าร้อยละ 46.79 ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลร้อยละ 17.86 ระบุว่าไม่มีใครที่น่าเห็นใจทางการเมืองร้อยละ 11.45 ระบุว่าเป็นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ร้อยละ 10.46 ระบุว่าเป็นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร้อยละ 8.55 ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีร้อยละ 8.09 ระบุว่าเป็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร้อยละ 1.91ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลร้อยละ 1.22 ระบุว่าเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐร้อยละ 2.98ระบุอื่นๆได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนายวันมูฮัมหมัดนอมทานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนางสาวพันนิกาวานิชนายชวนหลีกภัยนายภูมิธรรมเวชยชัยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกนวีสืบแสงนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์และนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรและร้อยละ 6.34 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจผลสำรวจนิด้าโพ
บทบรรณาธิการลบ5มีนาคมวันนักข่าวทุกวันที่5มีนาคมของทุกปีวงการสื่อมวลชนกำหนดให้เป็นวันนักข่าวเพื่อระลึกถึงความสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพด้านข่าวสารหนังสือพิมพ์วันนักข่าวให้กำเนิดโดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2498ที่มีนายโชติมณีน้อยเป็นนายกสมาคมในขณะนั้นโดยผู้สื่อข่าวรุ่นบุกเบิกร่วมกันก่อตั้งและลงนามร่วมกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น16ฉบับเพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของข่าวสารหนังสือพิมพ์ผ่านการมอบรางวัลนักข่าวดีเด่นภาพข่าวดีเด่นและข่าวรางวัลจากสำนักข่าวต่างๆในแต่ละปีปัจจุบันข่าวสารข้อมูลต่างๆกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันดังนั้นเนื้อหารายละเอียดจึงต้องได้รับการคัดกรองและตรวจสอบให้ตรงตามข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านคนหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวจึงมีความสำคัญและมีความรับผิดชอบในฐานะคนกลางที่ส่งผ่านข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและรอบด้านไปยังผู้อ่านนอกเหนือจากเป็นผู้รายงานข่าวแล้วยังต้องมีจิตวิญญาณรักความเป็นธรรมเป็นปากเสียงแทนผู้เสียโอกาสที่สำคัญต้องยึดมั่นในอาชีวปฏิญาณอย่างมั่นคงด้วยโลกสมัยใหม่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมีข่าวสารต่างๆหลายเลื่อนผ่านสื่อออนไลน์เป็นรายวินาทีแต่ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ยังเป็นที่เชื่อถือได้เสมอเนื่องจากผ่านการกรองมาอย่างดีแล้วนอกจากนี้อันตรายของข่าวสารในโลกยุคใหม่ส่งผลกระทบทำให้เกิดอันตรายต่อสังคมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะข่าวปลอมแปลงแต่งเสริมหรือเฟกนิวการรู้เท่าทันข้อมูลอันเป็นเท็จเหล่านั้นสื่อหนังสือพิมพ์สามารถกลั่นกรองด้วยวิธีการเสนอข่าวและมีเวลาทำความจริงให้ปรากฏได้ดีกว่าสื่อแขนงอื่นแม้ปัจจุบันผู้ทำหน้าที่รายงานข่าวจะมีเป็นจำนวนมากและหลากหลายทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์เว็บไซต์ข่าวต่างๆรวมถึงสื่ออาสาอิสระอื่นๆดังนั้นเนื่องในโอกาสวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติปีนี้จึงหวังว่าผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเข้มงวดดำรงในฐานะฐานันดรที่สี่อย่างมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีสืบไป Footnote ความตื่นตัวภาคประชาชนณการคัดสรรสมาชิกวุฒิสภาการหมดวาระของสมาชิกวุฒิสภาชุดที่มาพร้อมกับการเลือกตั้งส.ส.อย่างเป็นการทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม2562ในเดือนพฤษภาคม2567นำไปสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในทางการเมืองแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดให้เป็นการเลือกสรรแต่ภายในกระบวนการเลือกสรรก็ดำรงอยู่บนฐานแห่งการเลือกตั้งเพียงแต่หากต้องการเลือกตั้งก็จำเป็นต้องเป็นผู้สมัครขณะเดียวกันเมื่อคำนึงถึงบทบาทและความหมายในการดำรงอยู่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่เพียงแต่มีส่วนในการกรองกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรหากแต่มีส่วนอย่างสำคัญในการประกอบสร้างคณะกรรมการองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินย่อมทำให้สถานะของสมาชิกวุฒิสภาในการขับเคลื่อนและก่อความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองมีความสูงเด่นและได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงภายในความซับซ้อนของกระบวนการโดยเฉพาะเมื่อศึกษาบทเรียนจากการเลือกตั้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอร์ดประกันสังคมมาแล้วว่าดำเนินไปอย่างไรการเลือกสรรสมาชิกวุฒิสภาจึงมากด้วยความเร้าใจเนื่องจากกฎกติกาที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดสรรเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองจึงไม่แสดงบทบาทให้ปรากฏกระนั้นก็มีความเชื่อกันว่าทุกพรรคการเมืองล้วนให้ความสนใจ
พียงแต่เป็นความสนใจอย่างมิได้เปล่าประกาศออกโดยตรงเท่าที่เห็นจึงเป็นการเคลื่อนไหวอย่างเอกเทศของผู้สนใจในกระบวนความเป็นไปทางการเมืองเป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ต้องการเข้าให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมขณะเดียวกันก็มีการขยับของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรในการให้ข้อมูลตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญเพื่อกระตุ้นเร้าประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมยิ่งเข้าใกล้เดือนพฤษภาคมบรรยากาศแห่งการเข้าร่วมในการคัดสรรสมาชิกวุฒิสภายิ่งมีความคึกคักแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดว่ามีแต่ผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรเท่านั้นจึงจะมีส่วนในการเลือกตั้งและคัดสรรกันเองแต่เชื่อได้เลยว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมของสังคมจะมีบทบาทโดยพื้นฐานก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการลงสมัครเข้ารับการคัดสรรขณะเดียวกันสังคมยังมีส่วนอย่างสำคัญในการให้ข้อมูลอันสัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการเลือกสรรนี่คือการเข้าปฏิสัมพันธ์และเป็นคุณต่อสมาชิกวุฒิสภา